แบบว่าหรือไปใช้ใจในเรื่องการจีบใครหรืออะไรนู่นนี่นะอันนี้เราก็พูดกันแบบตรงๆนะเพราะว่าผมต้องบอกว่าพอมานึกดีๆนะมันก็เหมือนหลายๆคอมเมนต์ที่ผมอ่านนะก็ไม่ผิดที่หลายคนคิดที่ว่าจะมาทำงานนะพอเราคิดกันในแบบว่าตามหลักความจริงที่มันเกิดขึ้นเลยนะคนเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่ได้รู้จักหรือมีเพื่อนที่รู้จักมาก่อนแล้วพอเรายิ่งอยู่กันคนละประเทศเนี้ยพอเราไปคุยไปอะไรเนี้ยมันก็ยากนะครับกับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงได้ 100% ตลอดมามันก็คงต้องใช้เวลาอะไรหลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นได้พอมานึกดีๆมันก็อาจจะเป็นแบบมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะอยู่ดีแบบไม่เคยรู้จักไม่ใช่สเปคไม่ใช่อะไรแล้ววันนึงมันจะพัฒนามันก็ต้องใช้เวลาชําเลยอยู่เวลา 1:30 นนะครับผมไม่หลับไม่นอนนะครับวันนี้ทีมก็มานั่งคิดเรื่องนะเรื่องแบบคิดว่าขอบคุณป้านกยุงมากนะครับผมวิ่งออมตึกต้องบอกว่าเพื่อนๆทุกห้องทุกที่ผมไปนะครับผมขอให้เพื่อนๆไปมีความสุขในกับทุกที่นะเพื่อนไม่ต้องไปมองสนใจว่าใครอยู่กับใครอยู่กับอะไรที่ไหนดูที่ตัวของแค่คนนั้นพอเขาทำให้คุณมีความสุขได้ดูแล้วพอใจแค่นี้ก็พอแล้วครับตัวผมก็คือสิ่งที่ผมจะต้องตั้งไว้หนึ่งเลยนะครับผมก็คือแค่ว่าอาจจะไม่ได้